าจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอเคอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับครับได้ยินครับครับอาจารย์ครับเอาเรื่องแรกเลยพรุ่งนี้คุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมนต์ขลังเสน่ห์คุณทักษิณต่อคนเชียงใหม่เนี่ยยังเหลืออยู่ไหมฮะยังมีอยู่ไหมครับผมเอาเท่าที่ผมเห็นนะครับผมลองไปขับรถตะเวนดูนะครับแล้วก็ผมมีเหตุจำเป็นจะต้องได้ผ่านไปที่แม่ริมบ่อยๆนะครับก็จะผ่านตรงที่เป็นบ้านพักของอดีตนายกทักษิณก็คือกินวันเล่นะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นซัมบิดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลองไปลงพื้นที่ที่สันกำแพงผมคิดว่ามันเงียบกว่าที่ผมประเมินนะครับผมนึกว่าจะมีบรรยากาศที่คึกคักกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะไม่ล่วงรู้ได้นะครับว่าอาจจะมีการขอกันหรือเปล่าว่าไม่ให้มันมีการต้อนรับหรือทำอะไรที่มันเอิกกระเลิกในบรรยากาศช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เห็นป้ายนะครับขอต้อนรับกลับบ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศในตัวของอำเภอเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่คนเก่าแก่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คนจะเป็นหัวข้อที่คนจะเอามาสนทนากันทั้งนี้มันถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญเลยของที่สันกำแพงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเงียบกว่าที่ผมคิดครับผมครับแล้วถ้าเท่าที่ไปคุยกับคนในพื้นที่เนี่ยอาจารย์มีโอกาสได้สนทนาคนในพื้นที่มั้ยว่าเขาความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาคิดต่อการกลับบ้านของคุณทักษิณในครั้งนี้เนี่ยเขาสะท้อนผ่านเป็นอารมณ์ความรู้สึกยังไงผมคิดว่าถ้าเป็นคนสันกำแพงเองเนี่ยมีความผูกพันกับคุณทักษิณอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่าคนแก่นะเพราะว่าหนึ่งก็คือคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะที่เป็นคนเชียงใหม่คนแรกนะฮะแล้วก็บ้านเกิดที่สันกำแพงนะครับนายกทักษิณก็จะพูดเสมอว่าเป็นเด็กบ้านนอกที่มีโอกาสได้ไปเรียนนะครับในเมืองเรียนมงฟอร์ดนะฮะแล้วก็ไปเรียนต่อเตรียมทหารไปเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็ได้ไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพื้นฐานพยายามจะย้ำว่าเป็นเด็กบ้านนอกที่โตมาบริเวณย่านตลาดสันกำแพงนะครับดังนั้นคนตลาดสันกำแพงเนี่ยก็จะผูกพันแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยจากสันกำแพงไปเนี่ยผมคิดว่าครั้งสุดท้ายที่คุณทักษิณกลับมาเยี่ยมนะครับที่สันกำแพงเนี่ยก็คือประมาณปี51ในช่วงปีใหม่เมืองนะครับก็คือช่วงที่มีการดำหัวนะครับก็มีทั้งนะครับมาดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงนะครับก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาดำหัวตัวเองผมคิดว่านั่นคือครั้งสุดท้ายนะปี51ก็มา16ปีมาแล้วนะครับที่คุณทักษิณได้กลับมาที่น่าจะเป็นที่วัดลงธรรมสามัคคีนะครับก็เป็นวัดประจำตระกูลนะครับปรากฏว่านะครับคนจำนวนมากที่เป็นคนเก่าคนแก่ที่คุณทักษิณมีโอกาสได้เจอได้พบปะกันนั้นผมคิดว่าหลายท่านก็ได้จากลาโลกนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าผู้มีอายุที่สูงวัยนะครับดังนั้นก็สมเหตุสมผลนะถ้าจะถามว่าทำไมคุณทักษิณถึงเลือกมาที่เชียงใหม่นะครับก่อนนะครับหลังจากที่ได้รับการพักโทษผมก็คิดว่ามันมีความเป็นนะครับเป็นในทางจิตใจนะครับมันเหมือนกับว่าได้กลับมานะครับได้กลับมาเยี่ยมเยือนได้กลับมาได้พบปะย้อนบรรยากาศนะครับตอนที่เป็นเด็กโตขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะกันครั้งหนึ่งครับก็หมายว่าครั้งนี้คุณทักษิณเองถ้าในมุมมองอาจารย์คือคุณทักษิณเองก็ต้องหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์ที่จะมาเป็นฐานคะแนนให้กับเพื่อไทยผมคิดว่าคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าหลังผลการเลือกตั้งที่สุดแสนจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะฮะที่สันกำแพงนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะเขตสันกำแพงคือเขตที่ถ้าจะบอกไปว่าถ้าเขตไหนเนี่ยที่เพื่อไทยเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วชนะถล่มทลายที่สุดของทั้งประเทศนะครับไม่พ้นจะเป็นสันกำแพงเสมอนะครับคือหมายความว่าคู่แข่งเนี่ยไม่มีทางที่จะนะครับได้คะแนนนะครับจากพื้นที่นี้ได้เลยแต่ปรากฏว่ารอบล่าสุดเนี่ยกับแพ้ให้กับทางผู้สมัครจากก้าวไกลนะครับผมก็ค่อนข้างจะประหลาดใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สันกำแพงแล้วก็ตัวผู้สมัครของสันกำแพงเองก็ไม่ใช่คนที่นะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นส.ส.ที่ขยันนะครับส.ส.ที่มีชื่อเสียงในทางการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างส.ส.ทัศนีเงี้ยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่คือหลังจากเลือกตั้งเสร็จประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็ลองไปที่ถนนคนเดินนะครับได้มีโอกาสไปสนทนานะครับกับคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นนะครับผมก็ไม่รู้จะไปเริ่มจากไหนนะครับผมก็จะไปเริ่มจากร้านที่เป็นร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าโปรดนะครับของคุณทักษิณก็คือร้านลุงเชิงนะครับผมก็ไปคุยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่นะครับเพราะว่าคุณพ่อท่านมีอยู่แล้วนะก็เป็นรุ่นลูกมารับช่วงต่อนะครับท่านคือทางพี่เขาเนี่ยก็ประเมินว่าส่วนหนึ่งก็คือคนที่เกิดทันเห็นนะครับความสำเร็จหรือว่าการเอานโยบายไปปฏิบัติอ่ะซึ่งมันไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้อย่างคุณทักษิณเนี่ยนะครับเขาเกิดไม่ทัน
คือหมายความคนที่จะได้เห็นคนที่จะได้สัมผัสถึงโครงการเมกะโปรเจกต์หลายๆอย่างที่มันลงในเชียงใหม่ในช่วงที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาล 4-5 ปีเนี่ยนะครับไม่ค่อยมาแล้วคนที่เด็กที่เกิดมารุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ทันไม่ได้เห็นในช่วงของช่วงเวลานั้นแต่ว่าคนที่เป็นคนเก่าคนแก่คนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนะครับที่ถูกเรียกว่าประชานิยมในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเขายังคงอยู่แล้วก็มีความผูกพันกับคุณทักษิณเพียงแต่ว่าพอมันผลการเลือกตั้งมันออกมาเนี่ยนะครับมันในถ้าพูดตรงๆนะฮะในตัวที่เป็นตัวอำเภอเนี่ยคุณทักษิณไม่แพ้นะครับผมไปไล่ดูคะแนนรายหน่วยที่เป็นตัวที่เราเรียกว่าตัวอำเภอนะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือบริเวณบ้านเกิดคุณทักษิณนะคุณทักษิณชนะแต่ว่าที่แพ้คือพื้นที่นะครับรอบนอกซึ่งมันมีเกิดความเปลี่ยนแปลงเนาะมันจากพื้นที่ชนบทมันกลายเป็นเมืองมันมีหมู่บ้านจัดสรรมันมีคนต่างที่ต่างถิ่นมาอยู่นะครับไม่ใช่เป็นคนที่มีพื้นเพียงจากที่เดิมตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นคะแนนของก้าวไกลทั้งหมดนะครับดังนั้นพอคะแนนมันรวมๆกันทั้งเขตเนี่ยซึ่งเขตค่อนข้างใหญ่นะครับทางนะครับสสกุ้งก็เลยแพ้นะครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทางคนที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยด้วยเนี่ยเขาให้เป็นข้อสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าความไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยเองณตอนที่หาเสียงเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่ง2ความไม่ชัดเจน1ก็คือเรื่องจะไปจับมือ2ลุงหรือไม่อันนั้นคือที่ชาวบ้านเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันความไม่ชัดเจนตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจอย่างลำบากนะครับกับความไม่ชัดเจนที่2ก็คือเรื่องของใครจะเป็นนายกนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเสนอแคนดิเดต3คนแล้วก็เหมือนกับจะชู2คนไม่คุณเศรษฐาก็คุณอุ๊ยอิ๊งนะครับตรงนี้เองมันก็ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนเพราะว่าด้วยความผูกพันของนะครับคนสังกัดแพงที่เป็นต่อคนทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็อาจจะส่งต่อมาถึงคุณยิ่งยิ่งได้แต่พอประกาศเหมือนวันท้ายๆเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามันก็เกิดกระแสนะครับมีการส่งต่อกันทางโซเชียลมีเดียว่านะครับเพื่อไทยประกาศแล้วว่าจะให้คุณเศรษฐาเป็นนะครับเป็นนายกของพรรคนะครับก็ทำให้มันก็อาจจะทำให้นะครับคนสังแพงจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยเปลี่ยนใจนะครับก็คืออยากให้มองพรรคการเมืองเหมือนสินค้านะครับครั้งหนึ่งเพื่อไทยก็เป็นสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดแล้วคนก็นิยมชอบแล้วคนก็ซื้อหามาใช้แล้วก็ใช้อย่างยาวนานแล้วก็คิดว่าทนทานนะครับแต่วันหนึ่งมันมีสินค้าที่เป็นตัวเลือกนะครับเกิดขึ้นมาใหม่ในตลาดเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่านะครับตัวเลือกนี้มันก็น่าสนใจนะครับคนก็เปลี่ยนมาเลือกซึ่งไม่แน่นะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าคนยังคิดว่าสินค้าตัวนี้ที่เขาเลือกครั้งนี้มันยังจะนะครับมันยังใช้งานได้ดีหรือไม่หรือว่าเขาจะกลับไปเลือกสินค้าเดิมที่เขาเคยผูกพันกันอย่างยาวนานผมถามอาจารย์ณัฐกรหน่อยนึงคือการที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่พรุ่งนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีการโชว์พลังทางการเมืองบ้างนะครับเช่นถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยมันแป๊กนะครับคุณทักษิณจะขยับการเมืองในอนาคตมันก็ยากคือการเมืองภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยเรื่องคุณยิ่งรักคาอยู่คุณยิ่งรักยังไม่ได้กลับบ้านนะครับถ้าเกิดคุณทักษิณโชว์พลังไม่ได้เยอะเนี่ยเรื่องเอาคุณยิ่งรักกลับบ้านก็จะเหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณคงจะต้องโชว์พลังอะไรบางอย่างบ้างเนี่ยถ้าอาจารย์ประเมินคิดว่าคุณทักษิณจะโชว์พลังอะไรได้ไหมในการกลับบ้านครั้งนี้ความเอิกกระเริกของประชาชนจะทำได้ขนาดไหนอันนี้ยังไปเดินกาดหลวงเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์นะครับคนทั้งตลาดมามุงดูคุณทักษิณซื้อไส้องค์ซื้อไส้อัวซื้อแคบหมูซื้อเนื้อพริกหนุ่มเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขนาดนั้นไหมเกมของคุณทักษิณจะต้องทำยังไงให้ตัวเองแสดงพลังได้แต่ไม่ประเจิดประเจ้อจนเกินไปจะวางบาลานซ์ยังไงคือเข้าใจว่าทางสื่อก็คงได้เห็นกำหนดการคร่าวๆที่ออกมาซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าถ้าดูจากกำหนดการจะเน้นนะครับจะเน้นไปสถานที่สำคัญนะครับก็จะเน้นไปนะครับไปร้านนะครับพูดง่ายเป็นร้านขวัญใจนะครับเป็นร้านที่พูดชื่อไปเนี่ยใครก็รู้จักเป็นร้านแบบร้านข้าวซอยบ้างนะครับเป็นร้านนะครับอาหารพื้นเมืองเป็นร้านอาหารจีนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นแต่ว่าแบบที่อาจารย์ติโรจน์ถามผมก็มองว่านะครับก็แน่นอนนะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าไปตามตลาดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีภาพของคนที่เขานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นคนที่เขาผูกพันแล้วเขาก็นะครับแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือนะครับเสื้อแดงเก่านะครับก็จะเป็นกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยที่เป้าหมายในการเรียกร้องบางทีเขาไม่ได้เป็นเป้าหมายที่นะครับสูงส่งนักเป้าหมายอาจจะเป็นเพียงแค่ต้องการเห็นคุณทักษิณกลับบ้านซึ่งก็ถือว่าบรรลุแล้วในความหมายของกลุ่มคนกลุ่มนี้แต่ว่าบางกลุ่มที่เป็นเสื้อแดงที่มีดวงการแรงกล้าอาจจะมีเป้าหมายที่มากกว่านั้นซึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกนะครับผิดหวังนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้ตรงนี้ผมคิดว่าแต่ว่าถ้าไปบรรยากาศแบบที่อาจารย์ศิโรจน์ถามเนี่ยอย่างตลาดอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอ้คือคักแน่นอนนะครับถ้าไปจริงนะครับอ๋อแสดงว่าอาจารย์ยังเชื่อลึกๆว่าต้องดูหน้างานอีกทีนึงคือผมไม่คิดว่าเราจะเห็นภาพนะครับผมไม่คิดว่าเราจะเห็นภาพที่
ที่เป็นการแสดงพลังแต่มันจะมีนะครับเราไม่รู้ว่าจะมีสสอดีตสสเราไม่รู้ว่าจะมีรัฐมนตรีเราไม่รู้ว่าจะมีนักการเมืองท้องถิ่นจำนวนมากที่นะครับกำลังแคลนจะลงการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าเนี่ยนะครับที่จะไปขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็ยังอยากจะลงในปีของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะมองว่าด้วยความเป็นรัฐบาลด้วยความที่นะครับคุณทักษิณกลับมาเนี่ยอาจจะมีเป็นปัจจัยเชิงบวกถ้าได้ลงในนามพรรคเพื่อไทยครับก็อาจจะมีคนที่เข้าไปขอพบซึ่งแน่นอนเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าก็คงไม่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อแต่ก็อาจจะมีอันนี้คือพลังการเมืองที่เราไม่มีทางเห็นนะครับแต่มันแต่จะมีอยู่ครับผมมีอีกคำถามนึงคือสไตล์คุณทักษิณในอดีตเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยจะต้องมีลูกน้องมารอรับเพื่อแสดงความภักดีหรือว่า loyalty ทางการเมืองคิดว่ารอบนี้เนี่ยนะครับถ้าให้อาจารย์ประเมินให้อาจารย์แนะนำเนี่ยพวกสสเพื่อไทยนะครับหรืออดีตสสเพื่อไทยเนี่ยควรจะไปแสดงตัวให้คุณทักษิณเห็นไหมว่ายังมีความภักดีกับท่านอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปถึงแม้ว่ารอบที่แล้วเพื่อไทยจะแพ้เลือกตั้งเยอะนะครับควรจะไปหรือไม่ควรไปมีอะไรแนะนำสำหรับผมคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีวาระพิเศษเพื่อให้มีโอกาสได้พบปะสสในโดยเฉพาะนะก็คงไม่ต้องไปถึงสนามบินนะครับไปลับถึงปากประตูเครื่องบินคงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะมีวาระต่างหากที่จะเป็นการพูดคุยกันในนะครับในลักษณะที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับน่าจะต้องมีแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะให้ไปโอ้โหไปแบบนะครับไปลับตั้งแต่ประตูสนามบินเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพอย่างนั้นนะครับพรรคก้าวไกลหรือคุณกุ้งทัศนีบุรุษอุปกรณ์ควรจะยำเกรงกับการกลับเชียงใหม่คุณทักษิณคราวนี้ไหมหรือว่าก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเวทแอนด์ซีดูไปเฉยๆพอก้าวไกลต้องกังวลไหมหรือว่าคุณทัศนีบุรุษอุปกรณ์ต้องกังวลไหมว่านายกลับมานายจะเช็คบินเราหรือว่ากุ้งทำไมเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาออกจากพรรคแล้วนะกุ้งทำไมเปลี่ยนไปกลับมาไหมผมเล่าให้อาจารย์ฟังนี้คือผมเนี่ยมอนิเตอร์ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากที่มีการเลือกตั้งระดับชาติหลายแห่งมากคือถ้าเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อว่านะครับผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแข่งกันแดงแข่งกันแดงหมายความว่าจดคนที่อยากลงท้องถิ่นเนี่ยนะครับคุณต้องประกาศความเป็นแดงที่เข้มข้นกว่าคนอื่นแล้วคุณถึงจะได้รับความไว้วางใจแดงที่สุดพี่น้องประชาชนอันนี้คือยุคก่อนยุค okay. ยุคตั้งแต่ปี48ต่อเนื่องมาประมาณปี5455มันจะเกิดปรากฏการณ์นี้นะครับชนิดที่ว่าถ้าอาจารย์นะครับหรือว่าได้มีโอกาสได้มาดูป้ายหาเสียงจะเห็นว่าโอ้โหป้ายหาเสียงเนี่ย 7-8 คนนะครับพื้นใช้สีแดงหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังผลการเลือกตั้งใหญ่ออกนะครับมันกำลังจะบอกเราว่าไม่จำเป็นต้องแดงก็ชนะเลือกตั้งได้นะครับดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะการันตีผลลัพธ์นะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตอนนี้ก็คือปรากฏการณ์จะมาแข่งกันส้มละอ๋อเฮ้ยโอ้น่าสนใจนะครับอย่างเช่นล่าสุดผมไปดูมาอยู่ที่หนึ่งเป็นเลือกตั้งซ่อมแทนนายกท่านเสียชีวิตนะครับมีเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งนะอีกสองหมายเลขเป็นผู้สมัครที่พยายามจะนะครับหาเสียงโดยอิงแอบกับพรรคก้าวไกลหรือว่าคณะก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะสีเสื้อที่ใช้ไม่ว่าจะแนวนโยบายนะครับแต่ว่าพรรคไม่ได้ส่งลงอย่างเป็นทางการนะแต่ว่ากระแสแบบนี้นะครับเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหมายความว่าที่ผ่านมามันแข่งกันแดงมาแต่ตอนนี้เริ่มมีทางเลือกนะครับเริ่มมีคนที่จะเสนอตัวโดยฉีกออกจากทางนะครับเครือข่ายของเพื่อไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนเลือกตั้งระดับชาตินะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือยังคงเป็นผู้สมัครจากเพื่อไทยที่ชนะในหลายลักษณะเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับแสดงว่าผมตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันโจทย์นี้ผมถามนี้เลยว่าสรุปเชียงใหม่ตอนนี้แดงหรือส้ม เอาแดงหรือส้มเพราะว่าเราเห็นว่าตอนเลือกตั้งใหญ่ก้าวไกลก็มา7เขตเลยนะใช่เพื่อไทยเหลือ2ก้าวไกลมา7เขตเลยนะแต่ว่าโอเคอาจารย์ผมคิดว่าการเมืองมันกำลังอาจจะแบ่งเป็น2ระดับเนาะและการตัดสินใจใน2ระดับเนี่ยจะฉีกแนวเลยนะครับเหมือนหลายๆจังหวัดที่เราเห็นนะฮะหลายๆจังหวัดที่เราเห็นแบบสสเขตเนี่ยเทไปพักหนึ่งนะอย่างเช่นพะเยาเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นสสปฏิริษีมันกลับมาเป็นอีกพักหนึ่งเนี่ยปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในเลือกตั้งระดับชาติกับท้องถิ่นระดับชาติเราปฏิเสธไม่ได้ว่าก้าวไกลเขาปักธงไปแล้ว7เขตนะครับแต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยมันมีอบจมันมีเทศบาลมากมายที่จะเลือกปีหน้าผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบข้อจำกัดของเลือกตั้งท้องถิ่นคือมันไม่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้านะครับมันไม่มีการลงผลสรุปใดๆนะครับคนจะต้องกลับมาเลือกในที่ตั้งนะครับผมซึ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มที่เป็นนิวเจเนเรชันเนี่ยไม่ค่อยอินเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะครับเขาพร้อมนะครับเขาแบบ
ทุ่มเทมากนะครับกับการเมืองระดับชาติครับนะครับรู้หมดนโยบงนโยบายนะครับแต่พอเป็นการท้องถิ่นพวกนี้จะค่อนข้างจะนะครับจะแบงค์เลยนะครับจะค่อยเนื่องจากว่าด้วยส่วนหนึ่งคือไปทำงานอยู่ต่างพื้นที่ไม่ได้มีความผูกพันกับบ้านเกิดนะครับผมมีลำเนาโบงเนี่ยแต่ว่าพอต้องกลับมาเลือกตั้งก็ไม่รู้สึกว่าจะเลือกไปอะไรเพราะว่าตัวเองไปใช้นะครับฟาซิลิตี้หรือว่าไปอยู่ในอีกเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนั้นนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่มากกว่าบ้านเกิดที่เขาอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไอ้เปอร์เซ็นต์ของคนที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นมันต่ำพอมันต่ำปุ๊บเนี่ยนะครับมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าฐานที่อยู่กับพื้นที่เนี่ยมันมีโอกาสจึงสำคัญการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องการตระบัดสัตว์เนี่ยอาจารย์บอกความไม่ชัดเจนทางการเมืองซึ่งในสุดนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยคุณทักษิณจะต้องอธิบายยังไงให้คนเชียงใหม่เข้าใจนะครับว่าการตระบัดสัตว์หรือการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยให้รักทักษิณเหมือนเดิมให้รักเพื่อไทยเหมือนเดิมเนอะอย่าแบ่งใจให้ก้าวไกลเนอะควรจะอธิบายยังไงให้คนเชียงใหม่ลืมเรื่องตระบัดสัตว์เรื่องตั้งรัฐบาลข้ามขั้วปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สองปอต้องทำให้เห็นเนาะหมายถึงว่าต้องทำอย่างน้อยรัฐบาลเศรษฐาจะต้องทำให้เห็นแบบที่คุณทักษิณเคยทำให้เห็นเนาะก็คือหมายความว่าทำโครงการพัฒนาแบบที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนให้ได้ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าอันนี้คือข้อจำกัดเพราะว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยที่คนเชียงใหม่เขารู้สึกว่าหนักอกมากอย่างเช่นปัญหาเรื่องหมอกควัน PM 2.5 เนี่ยรัฐบาลก็เอาจริงมากก็คือแบบอยากจะแก้ให้ได้แต่ก็ยังไม่หมดมันก็ยังเกิดอย่างเงี้ยคือเรื่องพวกนี้ที่มันอยู่ในใจคนเชียงใหม่ถ้าสามารถที่จะใช้อำนาจที่มีในฐานะรัฐบาลเนี่ยไปแก้ปัญหาพวกนี้หรือว่านำโครงการพัฒนาแบบที่คุณทักษิณเคยนำเคยทำให้เชียงใหม่เมื่อตอนที่เป็นรัฐบาลช่วงนะครับปี44ถึงปี48เนี่ย49เนี่ยกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะเรียกความเชื่อมั่นความมั่นใจกลับมาแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลผ่านไป2ปี3ปีแต่ไม่มีผลงานที่จับต้องได้ในสายตาคนเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ครับครับแสดงว่าการที่คุณทักษิณขึ้นไปคือต้องใช้ผลงานเป็นคำตอบผมคิดว่าคำถามจะซีโร่ก็คือต้องเอาผลงานมันเป็นคำตอบก็แสดงว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะอาจารย์เพราะว่าการใช้ผลงานเนี่ยมันไม่ใช่แบบเดือน2เดือนข้างหน้าหรือว่าการที่คุณทักษิณขึ้นไปปั๊บแล้วคนจะมั่นใจเลยว่าทำได้แน่ใช่ไหมอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมในขณะที่ปี44กับปี48เนี่ยมันเป็นรัฐบาลแทบจะเรียกว่ารัฐบาลพรรคเดียวเสียงข้างมากเด็ดขาดดังนั้น power ที่มีในการที่จะดำเนินโครงการในการที่จะทำให้กลไกรัฐเนี่ยนะครับสนองตอบในการปฏิบัติตามนโยบายมันมีสูงแต่ขนาดเนี้ยน้องผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งอันเนี้ยผมก็แบบรู้สึกแบบนะก็คือแบบเอาใจช่วยนะนายกเศรษฐามาเชียงใหม่มันน่าจะรอบก่อนนะคือนายกเศรษฐาเนี่ย6เดือนมาเชียงใหม่4รอบนะกำลังจะมารอบที่5ในสุดสัปดาห์นี้เพื่อจะมาแก้ปัญหาหมอกควันนะครับครั้งก่อนเนี่ยได้ไปหาลือกับทางผู้บัญชาการกองบิน41นะครับขอให้เปิดเส้นทางถ้าเป็นคนเชียงใหม่จะรู้ว่าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ทุกวันนี้มันไม่สามารถจะวนรอบได้เพราะมันติดตรงบริเวณกองบินนะครับซึ่งประชาชนที่จะใช้สัญจรผ่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปทำบัตรผ่านเป็นรายปีเสียตังค์ด้วยนะมีค่าใช้ต่างแค่ดำเนินนิดหน่อยนะครับให้กับทางค่ายกองบิน41ปรากฏว่านะครับหลังจากนั้นอ่ะเราคือระดับนายกขอนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยレスปอนที่ตอบกลับเนี่ยมันแผ่วเบาเหลือเกินเหมือนกับว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าโอ้โหถ้าเรื่องเล็กแค่นี้ยังทำไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เรื่องใหญ่โตกว่านั้นจะทำได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากซึ่งอันนี้มันก็จะสะท้อนถึงนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้ว่าถ้าเกิดมีการจับสลับขั้วแล้วเนี่ยคุณได้ทำผลงานเพื่อจะมาชดเชยสิ่งที่ได้ทำลงไปไว้ไหมผมถามอาจารย์อีกนึงคือนายกอบจท่านปัจจุบันเนี่ยคือคนของเพื่อไทยในช่วงหาเสียงเนี่ยแต่มีคนกระซิบให้ผมฟังว่าตอนนี้นายกอบจกับเพื่อไทยเนี่ยก็กระฟัดกระเฟียดกันนะครับเพื่อไทยบางคนก็บ่นว่าเอ๊ะนายกอบจเนี่ยไม่เห็นช่วยเราเหมือนกับช่วงเลือกตั้งอะไรเลยเนี่ยอาจารย์แปลว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างนายกอบจนะครับซึ่งได้มาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนของเพื่อไทยคุณทักษิณหนุนเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ยังแน่นแฟ้นกันอยู่ไหมหรือว่าก็ปริร้าวไปแล้วพอสมควรผมคิดว่าประเด็นของนายกอบจเชียงใหม่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าความสัมพันธ์กับเพื่อไทยเนี่ยยังแนบแน่นนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่มันมีกรณีนะครับที่มีเรื่องมีราวอยู่ที่ปปช.ซึ่งถ้ามันมีเรื่องมีราวถึงขั้นที่นะครับหมดสิทธิ์ที่จะสมัครในรอบหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ละเพราะว่าผมไม่คิดว่าเพื่อไทยมีนะครับ
มีแผนในการที่จะมีคนมาแทนนายกพิชัยสักทีนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่กว่าแต่ว่าผมไม่คิดว่าที่อาจารย์ศิโรจน์ได้ยินได้ฟังมาผมไม่เชื่อนะครับเรื่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างนะครับทางนายกพิชัยกับทางพรรคเพื่อไทยมีความสัมพันธ์ที่ไม่นะครับไม่ค่อยดีนักในช่วงระยะหลังนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าปัจจัยที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องอะไรที่อยู่ในข่าวเนี่ยอันนี้ที่หน้าครับนะครับน่ากังวลกว่าครับเพราะถ้าสมมติว่าลงไม่ได้ด้วยเหตุเนี้ยมันไม่มีคนที่จะวางไว้ที่จะให้ขึ้นมาสนต่อครับอาจารย์พูดถึงพื้นที่ระหว่างสนามใหญ่กับสนามท้องถิ่นที่บอกว่ามันมีความที่จะแตกต่างกันได้คนละทิศคนละทางเลยแสดงว่าการเลือกนายกอบจหรือสมาชิกอบจในครั้งหน้านี่โอกาสที่เพื่อไทยจะได้พื้นที่มากกว่าก้าวไกลยังเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสนามสจที่เลือกตั้งหลังเลือกตั้งสองสจนะครับเนื่องจากมีสจคนหนึ่งเนี่ยเขาไปลงไปลาออกไปลงก้าวไกลแล้วเขาก็แพ้นิดเดียวนะครับมันก็เลยทำให้ต้องเลือกตั้งซ่อมเพื่อไทยก็ส่งนะครับก้าวไกลก็ส่งปรากฏว่าเขตเนี้ยนะครับตัวของนะครับก้าวไกลก็แพ้ไปนะครับหนึ่งอาทิตย์หลังจากเลือกตั้งใหญ่นะหมายความว่ากระแสยังดีอยู่เลยนะฮะกระแสยังเป็นกระแสก้าวไกลคุยพูดถึงก้าวไกลกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยแต่ว่าเลือกตั้งอีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากเลือกตั้งใหญ่ผลกลับเป็นไปตรงกันข้ามนะครับก้าวไกลไม่ประสบผลนะครับอย่างที่ผมบอกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์ต่ำนะครับคือกลุ่มที่เลือกก้าวไกลเราก็รู้อยู่ว่าเป็นคนที่มาจากต่างพื้นที่เป็นคนที่เป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยนะไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่มันทำให้เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถคาดหมายได้ว่านะครับมันจะเป็นคนละนิทิศทางกับเลือกตั้งระดับชาติแต่ว่าถ้าเป็นถิ่นเล็กๆเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะว่าที่ก้าวไกลที่ผ่านมาที่เขาปักธงได้เขาจะเป็นระดับเทศบาลตำบลระดับอบต.และเยอะด้วยนะครับหรือว่าหลุดเข้ามาเป็นคนๆที่เป็นตัวสจอย่างเงี้ยก็เป็นฝ่ายค้านฝ่ายปวกหมอบนะครับแต่ที่เป็นนายกเนี่ยยังไม่เคยมีแม้แต่คนเดียวซึ่งเท่าที่ผมฟังมาทางฝั่งก้าวไกลเองเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าเขาอยากลองทำเขามีที่อาจสามารถเขามีหลายที่ที่เป็นเคสสตั๊ดดี้นะครับเอามานะครับพูดถึงความสำเร็จในการที่เขาได้บริหารจัดการท้องถิ่นครับแต่มันเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กนะฮะเขาอยากลองท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัดว่าถ้าก้าวไกลลงได้บริหารท้องถิ่นแบบอบจดูสักครั้งเนี่ยเขาจะทำให้ดูว่าเขาจะเปลี่ยนอบจได้ยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็เขาก็เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เขาก็หวังนะครับเพราะว่าตัวของสสเนี่ยเขาได้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะได้อบจแต่ความจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีความชัดเจนเรื่องผู้สมัครนะครับเพื่อไทยยังชัดเจนเพราะมีนายกอยู่ใช่ไหมก็มีนายกท่านปัจจุบันอยู่แต่ว่าของก้าวไกลเนี่ยนะครับผมก็ฟังว่ามีการสัมภาษณ์นะครับคนที่เขาประสงค์จะลงสมัครหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังทางพรรคก็ยังไม่ได้เคาะนะทางพรรคก็รอตัดสินใจเพราะว่าก็คงต้องคิดให้ถี่ถ้วนที่สุดครับโอเคคำถามสุดท้ายมันมาจากประเด็นผู้สมัครนี่แหละเพราะมีการคาดหมายกันตั้งแต่แรกบอกว่ามีชื่อของอดีตส.ส.อย่างคุณกุ้งทัศนีโผล่มาว่าอาจจะลงในนามก้าวไกลแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่ไปกระแสในทางที่ว่าพ่อของคุณเพชรรัตน์ซึ่งเป็นส.ส.เขตหนึ่งของก้าวไกลเองก็มีความประสงค์ที่อาจจะลงเหมือนกันทีนี้ตัวผู้สมัครมันมีผลขนาดไหนกับการเลือกตั้งอบจที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไปสำหรับก้าวไกลถ้าสมมติเป็นคุณกุ้งเนี่ยอาจจะทำให้คนหันมาสนใจมากขึ้นหรือเปล่าคือผมคิดว่าอบจนี่มันโอ้โหมันสเกลมันใหญ่มากนะมันคือสอสออย่างเชียงใหม่คือเอา10เขตสอสอมาเป็น1นายกอบจนะฮะคือโอ้โหมันผมคิดว่า okay. นะครับคนที่จะลงเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีฐานอยู่ในบางอำเภอหรือมีชื่อเสียงนะครับอยู่แค่ในบางพื้นที่บางเขตมันไม่พอนะครับมันต้องบุกป่าฟาดงมันต้องเป็นคนที่อย่างน้อยก็ต้องมีเครือข่ายในวงกว้างระดับจังหวัดซึ่งเชียงใหม่ใหญ่มากนะครับตั้งแต่ดอยเต่านะฮะไปจนถึงนะครับแม่อายนะครับโอ้โหมันลำบากผมคิดว่าคนดังนั้นคนที่การจะเลือกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเลือกคนที่เป็นที่รู้จักนะครับอาจจะเป็นอดีตนะครับคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองหรือชื่อปรากฏอยู่ในสื่อตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีน้ำหนักกว่าในการที่จะเพราะเวลาหาเสียงมันก็ไม่ได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นทางพรรคเนี่ยที่จะต้องเอามานะครับมาใช้คิดคำหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งในแนวทางอดีตเนี่ยก็คือมันต้องมีฐานสำคัญก็คือต้องมีสอบจนะครับคนที่จะช่วยหาเสียงได้ดีที่สุดคือสอบจคือพวกนี้เขาก็จะแพ็คลงเป็นทีมนะครับอย่างคุณบุญเลิศตอนลงรอบก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่ากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมนะครับส่วนพี่ชัยก็จะใช้ว่าเพื่อไทยเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันสูสีมากนะฮะสองทีมนี้ตอนลงแข่งกันเนี่ยนะครับออกมาเสมอกันเนาะนะครับออกมาเข้าใจว่า24-24มั้ง
นะครับคือแบบเสมอกันพอดีเลยคือแบบนะครับก็แสดงถึงแต่ว่าพอเป็นนายกปุ๊บเนี่ยเป็นทางของนะครับคุณพิชัยชนะโอเคชื่อเสียงมีผลต่อการเลือกพอสมควรเหมือนกันโอเคน่าจะพอได้ประเด็นอยู่ครับอาจารย์เดี๋ยวถ้ายังไงคุณทักษิณลงมาแล้วมีมูฟเมนต์ที่น่าสนใจเดี๋ยวคงได้มีการชวนคุยรอบนึงวันนี้พอเห็นภาพแล้วว่าสถานการณ์ในเชียงใหม่เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่หลายประการด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ที่มาฉายภาพถามเรื่องหน่อยนึงโอเคโอเคอันนี้ห้องทำงานหรือห้องนอนที่มช.ครับอ๋อห้องทำงานที่บ้านครับอาจารย์ช่วงโควิดผมเปลี่ยนห้องเล็กมันเป็นสตูดิโอครับผมอ๋อโอเคขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างสงสัยเนาะที่สงสัยไม่เพราะว่าหอพักอาจารย์ที่มช.บางห้องมันจะเล็กไงแต่นี่เห็นว่าห้องใหญ่ดูกว้างใช่ไหมดูกว้างสงสัยสมถาณที่สถานการณ์ที่เชียงใหม่นะครับก็พรุ่งนี้ติดตามกันได้ว่าการกลับบ้านในรอบหลายสิบปีคุณทักษิณเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นมูเมนต์น่าสนใจโดยเฉพาะที่อาจารย์จี้ก็คือการไปลงตลาดเนี่ยว่าเนี่ยแต่แปลว่าถ้าไปลงตลาดก็ต้องสุขภาพก็ต้องโอเคแล้วเนาะต้องเดินตลาดได้เอาไปนั่งรถเข็นก็ได้เฮ้ยไม่ได้การลงนั่งรถเข็นมันบ่ม่วนมันไม่แล้วใจมันไม่ได้มันแล้วตำแหน่งของสมมตินั่งรถเข็นจะดูไซส์องค์ไซส์อวดจะดูยังไงอ่ะมันอยู่ตรงคอนี่ไม่ได้จริงๆเจอบุคลิกด้วยนะคือมันจะมึนดูเหมือนแบบนี้มากไม่ได้แต่ก็จะมีคำถามตามเองเหมือนกันตกลงหายแล้วก็ไม่แต่คุณทวีบอกอีกเรื่องนึงนะไม่รู้เห็นหรือยังคุณทวีบอกว่าคุณทักษิณไปในมีกำหนดการอันนึงด้วยนะไปหาหมอพื้นบ้านอันนี้ก็น่าดูคือผมก็อยากรู้ว่าในแง่การรักษาสุขภาพนะครับท่านจะไปหาหมอพื้นบ้านคนไหนที่จะรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านมันอาจจะเกี่ยวกับวิธีนวดเลยอะไรแบบอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนี่ต้องใช้หมอพื้นบ้านสูตรไหนรักษาถึงจะหายก็อยากรู้เหมือนกันนะลองดูพรุ่งนี้โอ้แต่เชียงใหม่นี่มันกว่าที่คิดนะมีหลายเรื่องให้คุยกันผมมีอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณอยากเข้าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะผมแนะนำร้านที่คุณทักษิณไปกินทั้งหลายก็เป็นร้านที่ดีนะแต่ผมเสนออีกแมทช์นึงไปหมูกระทะหรือหม่าล่าสักร้านกลางคืนนี่เพราะทันสมัยนะเนี่ยนี่คือเด็กไงคือคุณอยากเข้าถึงเด็กใช่ไหมคุณทักษิณต้องไปกินอย่างนี้ไปกินหมูกระทะแล้วไปถึงตามร้านเนี่ยเจอเด็กๆกินบอกลูกๆหลานๆเนอะรู้จักไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อจ่ายให้เนอะมือนี้พ่อเลี้ยงเนอะต้องไปนิมมานป่ะจริงๆนิมมานมันเป็นสายวัยรุ่นไงอันนั้นมันวัยรุ่นมากไปเฮ้ยแต่จริงๆก็ประตูเมืองก็ได้อะเฮ้ยจริงๆเส้นนั้นร้านอาหารดังๆเยอะไงอย่างแบบแดนน่ะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์สักหน่อยไม่ได้อ่ะยุ่งไปยุ่งอ่ะอันนี้มากไปอันนี้ล้อเลียนอันนี้ล้อเลียนไม่ได้ล้อเลียนก็คือจะใหญ่จะเข้าถึงวัยรุ่นไงก็เส้นนั้นวัยรุ่นเขาเยอะไงคือคนรุ่นใหม่กลางคืนเนี่ยเยอะจะออกมาเที่ยวกลางวันเขาไม่ค่อยออกกันหรือจะไปมช.ยังได้เลยอ่างแก้วอ่างแก้วเขาจะไปถ่ายรูปกันเนี่ยผมว่านี่มันต้องใส่ไว้ในกำหนดการหน่อยส่งอ่างแก้วนิดนึงรอดูอาจจะมีอย่าเศร้าเยอะเดี๋ยวมีคนโทรมางอกเพิ่มขึ้นมาก็ได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ